สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเฉพาะกิจนะครับกับวันพิเศษวันแห่งความทรงจำอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูพานุพงศ์งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของพี่เมอานะครับเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์นะครับของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายวันนี้มีความในใจอะไรเดี๋ยวเราจะต้องมาถามให้รู้เรื่องก่อนที่เราจะไม่ได้พูดคุยกันนะครับก็ให้พี่เขาแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับค่ะชื่อปวีณาโยธีค่ะชื่อเล่นชื่อพี่เมอาค่ะทำงานประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี2564เดือนธันวาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเป็นระยะเวลากี่ปีถึงปีไหม1ปี6เดือนค่ะก็ต้องขออธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับปวีณาหรือเมอานะครับก็เป็นศิษย์เก่าที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราสอนกันมาแล้วก็จบปวช3ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายแล้วเราก็ได้ทาบถามให้มาทำงานประชาสัมพันธ์ช่วยครูนะครับตลอดเวลาที่มาทำงานก็ช่วยสร้างสีสันนะครับช่วยทำงานต่างๆได้พอสมควรนะครับนี่ก็คือดาว TikTok ของเทคนิคบ้านค่ายนะครับในงานประชาสัมพันธ์ที่มียอดวิวสูงสุดของช่อง BK Tech Oh Yes นะครับจำนวนยอดวิว 3,700,000 ซึ่งเป็นไวรัลของ Hashtag เด็กเทคนิคบ้านค่ายซึ่งปัจจุบันมีคนเข้าไปดูประมาณ5ล้านกว่าคนเข้าชมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่เกิดขึ้นในงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับขออภัยคุณผู้สอนทุกท่านนักเรียนนักศึกษาคนใดทำกุญแจรถหล่นหายมารับคืนได้ที่ห้องงานประชาสัมพันธ์ค่ะนักเรียนนักศึกษาคนใดทำกุญแจรถหล่นหายมารับคืนได้ที่ห้องงานประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะก็ถามเลยก็แล้วกันนะครับว่ามาทำงานที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับมีความรู้สึกยังไงจนถึงวันสุดท้ายในวันนี้ค่ะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยค่ะเพราะว่าก็เห็นในมุมต่างๆก็ดีค่ะแล้วก็ครูอาจารย์ดีทุกคนดีหมดค่ะเจ้าหน้าที่ดีหมดทุกคนพร้อมให้คำปรึกษาทุกคนเลยก็มีความสุขกับการทำงานนะครับเดี๋ยวว่าไม่รู้ว่าลาออกเดี๋ยวเพราะว่าเจอหัวหน้างานที่ใช้งานเยอะหรือเปล่านะไม่รู้นะอันนี้เราต้องเคลียร์กันนะพูดเลยในความรู้สึกของครูนะครับจริงๆแล้วมีอามาเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งการทำงานก็คือเราคือหัวหน้าแล้วก็มีอาก็คือลูกน้องแต่จริงๆแล้วความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันในการทำงานก็คือเราก็เป็นครูกับนักเรียนนะครับมีคุณครูในแผนกมีคุณครูหลายๆคนก็ยังเป็นความรู้สึกเหมือนครูกับนักเรียนอยู่เพราะนั้นการทำงานต่างๆก็ค่อนข้างที่จะง่ายๆอยู่กันสบายๆนะครับงานก็อาจจะมีหนักหน่อยด้วยมาตรฐานของงานของเราที่จะต้องเป๊ะใช่ไหมเราพูดไปว่าต้องเป๊ะก็ผลงานโดดเด่นของเมอาก็จะเป็นนะครับเราเปลี่ยนวารสารจากการทำใน Photoshop มาเป็นการทำ Canva นะครับซึ่งน้องก็ทำได้ดีนะครับรวมไปถึงโปรเจกต์เด็กเทคนิคบ้านค่ายคลายเครียดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือของหายได้คืนนะครับของเพจ BK อัปเดตซึ่งเราก็ทำเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นปัจจุบันขึ้นมานะครับก็น้องก็ทำได้ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องลาออกไปงานจะมีผลกระทบไหมในส่วนหนึ่งก็อาจจะมีผลกระทบแต่ก็ไม่ได้มากนะครับเนื่องจากว่างานทุกอย่างของเราได้เซตเป็นระบบแล้วก็คือใครไม่อยู่สามารถทำแทนกันได้หรือคนใหม่มาก็สามารถที่จะทำแทนได้ด้วยการเรียนรู้เพียงไม่กี่วันอันนี้เราคิดว่าเป็นจริงไหมนะครับแล้วก็มาถึงคำถามนึงนะครับคำถามยอดฮิตเขาก็จะถามว่าทำไมถึงลาออกอันนี้พูดให้เคลียร์พูดดีๆด้วยก็ออกไปหาประสบการณ์ใหม่เพื่อเขาเรียกว่าอะไรหาประสบการณ์ให้ชีวิตตัวเองในการเติบโตและพัฒนาตัวเองภายภาคหน้าก็คือการพัฒนาตัวเองในระดับถัดไปนะครับการทำงานอยู่ที่เดิมเราอาจจะมีประสบการณ์อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราไปที่อื่นเราอาจจะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นก็เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนในการที่จะไปเติบโตของลูกศิษย์ของเราก็ภาคภูมิใจในตัวเขาเพราะเขาทำงานอยู่ที่นี่ก็โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆที่ผ่านมาในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่พี่ปวารีนะครับพี่บุตรนะครับจนมาถึงเมอาร์นี่ทุกๆคนก็จะมีงานต่างๆที่เรามอบหมายให้ก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรแต่ว่าก็ถือว่าทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีจนมาถึงยุคของเขายุคของเมอาร์งานประชาสัมพันธ์เราก็ในมุมมองของเรานะครับก็พัฒนาไปก้าวกระโดดอยู่นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วก็เขาเข้าใจเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆก็สามารถช่วยได้นะครับเราก็ปรับตัวในทุกๆอย่างนั่นก็จะเป็นการโพสต์การอะไรการตามอะไรแบบนี้น้องเขาก็ทำได้ดีพอสมควรเพราะนั้นวันนี้นะครับน้องเขาลาออกไปที่เขาลาออกไปแล้วทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับทุกอย่างของงานประชาสัมพันธ์ก็ยังคงดำเนินการต่อไปและที่เมอาก็ยังจะดูความสำเร็จขั้นต่อไปของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายแล้วก็งานประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ
มาถึงอีกหนึ่งคำถามที่เชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้นะครับให้พูดถึงหัวหน้างานซึ่งหมายถึงครูนะครับตอบดีๆนะ อันนี้ไม่เครียดไม่เครียดพูดได้นะครับเป็นการสะท้อนอะไรต่างๆมาที่อยู่ด้วยกันมาการทำงานร่วมกันมานะครับลองดูก็อาจารย์พานุพงศ์นะคะก็ถามว่าเรื่องสอนเรื่องเรียนนี้ก็ดุค่ะดุได้ดุอันนี้ก็เรื่องจริงแล้วเราต้องดุแต่ก็มันเป็นการดุที่ทำให้ลูกศิษย์รู้สึกว่าก็ควรจริงจังในงานนั้นๆแต่เวลาเขาเล่นเขาก็เล่นสนุกสนานกันไปค่ะแต่ว่าก็เลยค่ะเราก็จะเครียดเฉพาะตอนทำงานนะครับอันนี้ก็คือไม่เคยก็รู้สึกว่าตั้งแต่ไม่อามาทำงานเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราได้ดุกันรุนแรงอะไรก็ไม่เคยมีก็เพียงแค่ว่าครูอยากได้อันนี้ตอนนี้นะก็เป็นธรรมดาของการทำงานนะครับของเราก็ต้องตามงานกับลูกน้องกับเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าจะโกรธหรือถ้าจะอะไรก็วันนี้ก็ได้พูดเลยนะครับถ้าสมมติว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานกันมากว่าจะดูอาจจะพูดหรือจะสั่งงานเยอะซึ่งถ้ามองว่าเป็นเรื่องของการทำงานมันคือการทำงานแต่ถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับครูหรือว่าครูทำอะไรที่ไม่โอเคกับเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่านะครับเราก็คือครูกับนักเรียนนะครับตลอดไปไม่ว่ามีอาจจะทำงานอยู่ที่นี่หรือไม่ได้ทำงานความรู้สึกของเราก็คือเป็นครูกับนักเรียนนะครับมีอะไรก็ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็รอมองอนาคตความสำเร็จของเขาอยู่นะครับแล้วก็มาถึงคำถามสำคัญนะครับที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะใครอยู่ในกลุ่มของเราที่เราไปกินข้าวด้วยกันหรือไปเล่นด้วยกันเราจะมีความสงสัยว่าคำว่าอีแก่หมายถึงใครด่าใครหรือว่าให้ใครหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเฉลยทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับคำว่าอีแก่ที่เราพูดกันในกลุ่มสนุกสนานวันนี้ก็คือแทนนะครับหันกล้องให้ดูเลยนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์มาก็เกือบจะ 6-7 ปีแล้วนะครับที่เราใช้มาเราเรียกกันว่าคอมอีแก่อันนี้ก็ถ้าขออภัยด้วยนะคงทุกคนคิดว่าเราพูดคำหยาบแต่ว่าเราพูดกันให้รู้ว่าเป็นฉายาของเขานะครับอย่าเข้าใจผิดไปเป็นอย่างอื่นเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นหรือสิ่งที่คุณได้ยินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดนะครับเพราะนั้นเราอยู่ด้วยกันเราสนุกสนานไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับเพราะนั้นก็เฉลยออกมาแล้วนะครับว่าอีแก่คือคอมพิวเตอร์ที่แผนกนะครับไม่ใช่คนอื่นนะครับเคลียร์นะจบโอเคสุดท้ายแล้วนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับเราพูดกันเล่นๆแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีต่อกันนะครับกับพี่เมอาร์นะครับเจเนเรชันที่3ของงานประชาสัมพันธ์ที่มีการอัปเดตนะครับพี่เปาพี่บุตรพี่เมอาร์แล้วก็ตำนานปัจจุบันกำลังจะปิดไปแต่ตำนานใหม่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งรอติดตามชมนะครับว่างานประชาสัมพันธ์จะมีอะไรพัฒนาไปอีกนะครับฝากอะไรถึงน้องๆชาววิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายครับก็ตั้งใจเรียนค่ะมีความสุขและเต็มที่ในทุกๆวันในการมาเรียนและการไปฝึกงานก็ประมาณนี้ค่ะและอย่าลืมติดตามข่าวสารของทางวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้ที่แฟนเพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายของหายได้คืนได้ที่เพจ BK Tech Update ตามติดชีวิตนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการได้ที่เพจงานอาชีวศึกษาทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายตามรูปสตอรี่สวยๆใน IG ได้ที่ @bktechdbe เช่นเดียวกันกับเด็กเทคนิคบ้านค่ายคลายเครียดสาระและความบันเทิงทางช่องทาง TikTok ได้ที่ @bktechdbe นะครับวันนี้ครูพานุพงศ์ครับพี่เมย์ปวีณาค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Shadi dai dai dai